สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องหมอดู YouTube ออนมณีจันทร์นะคะเสียบไม้ละวันนี้เราจะมาทำพิกอาคาร์ดกันในหัวข้อที่ว่าเขากล้าชัดเจนกับเราไหมเขากล้าชัดเจนกับเราไหมเขากล้าเปิดตัวไหมว่าเนี่ยตอนเนี้ยเขาอะเป็นแฟนกับเราอยู่มีให้เลือกนะคะเหมือนเดิมค่ะมีให้เลือก6หมายเลขนะคะมีให้เลือกทั้งหมด6หมายเลขนะคะมีให้เลือกทั้งหมด6หมายเลขเรามาเริ่มกันเลยนะคะข้าพเจ้าขอตั้งจิตอธิษฐานขอบูชาครูบาอาจารย์แห่งโหราศาสตร์และยิปซีข้าพเจ้าขอให้คำทำนายไทยทักออกมาแม่นยำและเด่นชัดในทุกด้านนะคะเอจะนับ1ถึง10นะคะให้ท่านเลือกมา1หมายเลขนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9สิบครบแล้วนะคะมาดูกองที่หนึ่งกันเลยนะคะวันนี้เราจะใช้ไพ่ไรเชียนะคะมาดูว่าคนคนนี้เขากล้ามีความกล้าที่จะเปิดเผยคนคนนี้เขามีความกล้าพอที่จะเปิดเผยคุณกับสังคมทั่วไปไหมว่ากำลังคบหากันอยู่หนึ่งสองสามสี่ห้าไพ่ห้าใบเนี้ยสะท้อนถึงความสัมพันธ์ที่จบสิ้นกันไปแล้วนะอันนี้คือไพ่เรื่องราวในอดีตนะเป็นผู้ชายที่อยู่กับหมาแก่แล้วก็อยู่กันมาตั้งแต่เด็กเคยคบกันตอนวัยรุ่นเป็นความสัมพันธ์ที่เคยรักกันมากแล้วก็คนคนนี้เขาเป็นเหมือนแสงอาทิตย์ในจิตใจคุณนะคนคนนี้เหมือนเขาเป็นเขาเปรียบได้กับคนคนนี้เขาเปรียบได้กับเป็นดวงอาทิตย์ในชีวิตคุณน่ะเขาเหมือนกับคนที่เข้ามาทำให้คุณเนี่ยมีความสุขเป็นความทรงจำในวัยเยาว์ถ้าถามว่ากล้าเปิดไหมไม่ค่ะไม่กล้าบอกได้เลยไม่กล้าเขากลัวปัญหาที่จะตามมาค่ะตัวคนคนนี้เขาก็มีม้าของเขาแล้วเขาก็มีคนคนนี้เขามีม้าไว้ขี่อยู่แล้วเขารู้สึกยังไม่โอเคกับคุณเท่าไหร่อ่ะแบบว่าเขาตัวคนคนนี้เขายังไม่ให้ใจกับคุณเต็มที่นะมาดูว่าเขาทำไมเขาถึงไม่กล้าชัดเจนกับคุณนะคะอลิสนางฟ้าตกสวรรค์มนุษย์หมาป่า
นคนนี้เขาเป็นคนเลือกค่ะมาดูว่าเขารักคุณไหมมาดูว่าเขารักคุณไหมใช้ใบเดียวค่ะเขาเป็นคนเลือกอ่ะคนคนนี้บอกได้เลยเขาเป็นคนเลือกได้ไพ่คู่รักค่ะได้ไพ่เดลิเวอร์เขาก็รักคุณนะแต่คนคนนี้เขาไม่ใช่คนดีอ่ะเดลิเวอร์ค่ะมีความรักให้ค่ะเขามีความรักให้คุณค่ะแต่เขามองว่าคุณอะไม่ใช่แบบที่เขาต้องการถ้าถามว่าเขารักคุณไหมเขาก็รู้สึกรักคุณนะแต่ว่าเขาไม่อยากคบหากับคุณจริงจังอะมันเหมือนกับว่าคุณเป็นมนุษย์หมาป่าแล้วก็มันเหมือนกับว่าเคยคบกันแล้วเลิกคบกันไปแล้วอะแล้วก็มันเหมือนกับว่าคุณอะมีหลายๆอย่างที่เขาเข้าไม่ถึงอะเขารู้สึกว่าคุณอะเป็นคนที่แบบเข้าไม่ถึงอ่ะเข้าไม่ถึงเป็นคนที่ไม่รู้ว่าเขาไม่รู้ว่าเขาไม่รู้ว่าคุณเป็นคนยังไงกันแน่เขารู้สึกเหมือนกับว่าเวลาคุณอยู่กับเขาเนี่ยคุณเป็นอีกคนนึงแต่ตัวจริงของคุณอ่ะคุณเป็นคนยังไงเขาก็ไม่รู้เขารู้สึกว่าเขาเข้าไม่ถึงตัวตนของคุณอ่ะคือคุณอาจจะมีหลายบุคลิกหรืออาจคุณอาจจะเป็นคนคุณอาจจะเป็นผู้หญิงหลายบุคลิกก็ได้นะที่ว่าเขาเข้าไม่ถึงหรือเขาก็อาจจะเป็นผู้ชายหลายบุคลิกอ่ะที่ว่าตัวเขาเองอ่ะเขาก็ยังไม่เข้าใจความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นครั้งนี้อะค่ะทีนี้มาดูทีมที่สองนะคะมาดูทีมที่สองกันนะคะมาดูทีมที่สองกันโอมขออัญเชิญญาณบารมีแม่หมอเลอนอมังครูบาอาจารย์ทางไพ่ป๊อกและยิปซีมาสถิตที่ไพ่กองนี้ด้วยเถิดหนึ่งสองสามสี่ไอ้กองนี้แม่งเหมือนกองที่หนึ่งเลยวะไพ่คนละใบกันแต่ความหมายคล้ายๆกันอะไฮปิเตสอันนี้3ใบนะคะเฮอร์มิตเอ็มเพลเลอร์สามไม้ทำเพลนไพ่มันสะท้อนเกี่ยวกับไพ่ชุดนี้สะท้อนเกี่ยวกับคนต่างชาติค่ะไพ่กองนี้สะท้อนเกี่ยวกับแฟนเก่าค่ะเขาอยากจะกลับมาคืนดีด้วยค่ะไพ่มันสะท้อนว่าคือคุณน่ะเป็นผู้หญิงที่พิเศษที่เขาไม่เคยเจอมาก่อนน่ะคุณเป็นคนที่นี่คือ8ถ้วยค่ะคือคุณเป็นผู้หญิงที่แบบลึกลับคุณเป็นผู้หญิงที่เขาเดาไม่ถูกว่าเป็นคนยังไงกันแน่ใช่แล้วเขาก็ปวดหัวเพราะคุณน่ะคุณทำให้เขาเครียดนะคุณน่ะเป็นต้นเหตุทำให้เขาปวดหัวไพ่ใบนี้คือเป็นตัวแทนผู้หญิงที่สวยนะสวยและดูเล่นลับเขากำลังตัดสินใจอะไรบางอย่างอยู่รูปนี้มันเหมือนหมอผีเลยวะเนี่ยเขามีพระดีด้วยนะห้อยอะไรวะ
เดี๋ยวก่อนเหมือนเขามีลูกประคำห้อยที่คอด้วยนะแล้วก็ห้อยเครื่องรางเขาห้อยเลือกเครื่องเขาห้อยเครื่องรางเป็นรูปปลาแล้วเขาห้อยประคำที่คอแล้วตรงด้านหน้าเขาก็มีขันน้ำมนต์โอ้พ่อมดกับแม่มดอยู่ด้วยกันเว้ยแบบประมาณว่าอันเนี้ยพ่อมดอันเนี้ยไพ่ไฮปีเตสนะคะไพ่แม่มดอันเนี้ยหมายถึงการจดทะเบียนสมรสนะเขาเครียดคุณอ่ะทำให้เขาเครียดคุณอ่ะเป็นต้นเหตุทำให้เขาปวดหัวอันนี้ก็เหมือนกันเลิกคบกันไปแล้วอ่ะอันเนี้ยหมายถึงคนต่างชาตินะใบเนี้ยอันเนี้ยสามไม้คือคนต่างชาติอันนี้เอ็มเพอเรอร์ก็คนต่างชาติอันนี้เฮอร์มิตนะคะก็เป็นคนที่แบบสนใจงานใช้การโอเครู้แล้วหลังจากนี้ภายใน6เดือนน่ะเขาจะเปิดตัวว่าเขารักคุณหลังจากนี้ภายใน6เดือนนะหลังจากนี้ภายใน6เดือนน่ะเขาจะเปิดตัวว่าเนี่ยเขารักคุณนะแล้วเขาก็อาจจะกลับมาคืนดีด้วยแล้วก็แสดงความรักต่อกันอาจจะมีการตกลงเจรจาเกี่ยวกับอาจจะมีการเกี่ยวกับการย้ายที่อยู่หรือการแต่งงานเกิดขึ้นน่ะเหมือนกับว่าคนคนนี้เขาจะให้คุณน่ะย้ายไปคือคนคนนี้เขาจะให้คุณน่ะย้ายไปอยู่กับเขาอาจจะมีการเจรจาตกลงมั่นหมายแต่งงานกันเกิดขึ้นนะถ้าถามว่าเขากล้าเปิดไหมเขาเป็นคนเฮอร์มิตอ่ะเขาเป็นเฮอร์มิตเฮอร์มิตก็คือคนสันโดษพระป่าพระป่าไม่เหมือนพระเมืองพระป่าคืออยู่ในถ้ำปลูกกระท่อมเล็กๆอยู่แบบหลวงปู่สวงอ่ะปลูกกระท่อมเล็กๆอยู่แบบสมถะเขาไม่อยากให้ใครมายุ่งกับชีวิตรักของเขาเขารักใครชอบใครอ่ะเขาก็ไม่อยากให้ใครมายุ่งคนคนนี้เขาเป็นคนที่แบบว่าถ้าเขารักใครชอบใครอ่ะเขาก็ตกลงพอใจอยู่กินกันเองไม่ชอบให้คนนอกมาเสือกนั่นคือตัวเขาถ้าเขารักคุณน่ะสมมุติว่าถ้าคนคนนี้เขารักคุณมากนะเขาก็จะตกลงปลงใจอ่ะมาอยู่กินกันเองอาจจะมีการแต่งงานแล้วก็จดทะเบียนสมรสก็คือมีการแต่งงานกันก็คือได้แต่งงานแล้วก็จดทะเบียนสมรสแต่งงานแล้วก็จดทะเบียนสมรสแล้วก็ตกลงอยู่กินกันเองโดยไม่ต้องการให้คนนอกมายุ่งนี่คือสิ่งที่เขาเป็นค่ะทีนี้เรามาดูทีมที่3กันนะคะขอเชิญญาณบารมีนะคะเปิดดวงแม่หมอสไลดาแม่หมอเลอนอมังเปิดญาณบารมีทายดวงชาวทีมที่3โอ้กองนี้ very goodโอ้โอ้เหมือนไมเคิลแจ็คสันเลยอ่ะวิอาร์เดอะเวิลด์โอ้เดอะลัฟเวอร์โอ้รักมากก็เจ็บมากกองเนี้ยเนี่ยคือไพ่นี่คือไพ่สี่ไม้นะคะเป็นรูปการเฉลิมฉลองค่ะถ้าคนคนนี้ถ้าคนคนนี้เนี่ยนะเขารักคุณมากๆนะเขาจะจัดงานไอ้นี่เลยนะเขาจะจัดงานปาร์ตี้เชิญญาติพี่น้องเชิญเพื่อนไพ่ใบนี้คือเขารักคุณมากค่ะเขาต้องการที่จะแต่งงานมีลูกคนคนนี้ต้องการที่จะแต่งงานมีลูกกับคุณเขาชอบผู้หญิงสองคนพร้อมกันน่ะคนคนนี้ชอบผู้หญิงสองคนพร้อมกันนะแต่เขาอ่ะรักคุณมากเขาอ่ะรักคุณมากหัวใจของเขาจะแตกสลายนะถ้าคุณอ่ะ
เออแบบไม่เข้าใจเขาเออว่ะผู้ชายคนนี้เขาอาจจะมีเมียน้อยเมียหลวงนะเอ๋มองว่าผู้ชายคนนี้เขาน่าจะมีเมียสองคนน่ะมีเมียสองคนหรือถ้าเป็นผู้หญิงก็ถ้าหากคนคนนี้เป็นผู้หญิงนะก็เป็นผู้หญิงที่รักอยู่สองคนถ้าเป็นผู้ชายก็คือมีเมียอยู่สองคนค่ะแม่มดเอลปีศาจสาวแสนเซ็กซี่เขาคนคนนี้เขามีแฟนเป็นคนไทยคนหนึ่งแล้วก็มีแฟนเป็นคนต่างชาติอ่ะแล้วก็เหมือนกับว่าเหมือนเขาก็รักทั้งคู่อ่ะคนคนนี้ชอบผู้หญิงสองคนพร้อมกันแล้วก็รักทั้งคู่ด้วยสงสัยมันจะแต่งงานซ้อนจดทะเบียนซ้อนมั้งไอ้คนเนี้ยเขารักคุณค่ะคนเนี้ยเขารักคุณแต่เขาก็รักคนอื่นด้วยมาดูกันนะคะว่าเขารักคุณมากขนาดไหนได้ไพ่เหมือนเมื่อกี้เลยคล้ายๆกันนี่คือไพ่หกไม้มีผู้หญิงอยู่สองคนที่เขารักแต่คนคนนี้เขาจะเลือกแต่งงานกับคุณเขารักคนคนนี้รักผู้ชายอยู่สองคนแต่เขาอะจะเลือกแต่งกับคุณหรือถ้าเขามีเมียอยู่สองคนเนี่ยเขาก็เลือกที่จะจดทะเบียนกับคุณค่ะมันมีอยู่สองคนรักทั้งคู่แต่จะมีอยู่คนนึงอะที่ว่าเขาอยากจะจดทะเบียนด้วยค่ะทีนี้มาดูกองที่สี่กันนะคะโอ้โจรสามถ้วยดฟูลรักนิรันดร์ฟันแล้วทิ้งสิบเหรียญคบคนเพราะหวังผลประโยชน์เป็นการคบหาเพื่อผลประโยชน์คิงออฟคัพไอ้เนี่ยเจ้าชู้คนคนนี้ไม่จริงใจกับคุณนะเขากล้าเปิดเผยคนคนนี้กล้าจะเปิดเผยตัวคุณให้เพื่อนเขารู้จักแต่คนคนนี้เป็นเสือผู้หญิงเป็นคาสโนวาเป็นคาสโนวีเป็นเสือผู้หญิงเป็นสิงห์ผู้ชายคบคนเพราะเรื่องผลประโยชน์และเงินทองเจ้าชู้ตัวพ่อคาสโนวาคาสโวคาสโนวาขุนแผนเมืองไทยน่ะมาดูความสัมพันธ์กันนะคะสามใบแดคคูล่าแดคคูล่าเจ้าหญิงแสนสวยแม่มดแน่มีแม่มดด้วยมาดูว่าเขารักคุณไหมเป็นการคบหากันเพื่อผลประโยชน์คุณเป็นคนคุณน่ะเป็นผู้หญิงที่ไร้เดียงสาในสายตาเขาอะเพจออฟเพนเทเคิลรักต่างวัยจ้าเป็นความรักมันเหมือนกับว่าอันนี้คือความไร้เดียงสาความอ่อนเยาว์ความไร้เดียงสามันกินเลือดด้วยมันเป็นแวมไพร์แล้วก็มันเป็นแม่มดคนคนนี้เป็นคนเจ้าเล่ห์คุณกำลังเจอกับพ่อมดแม่มดไม่ใช่สิคุณกำลังเจอกับคนที่เจ้าเล่ห์เหมือนพ่อมดแม่มดความสัมพันธ์ที่เขามีกับคุณเนี่ยมันก็เหมือนหมาป่ากับลูกแกะมันเหมือนหมาป่ากับลูกแกะประมาณนั้นอันนี้มันเหมือนรักต่างวัยหรือการคบหากันเพื่อผลประโยชน์
เขาเข้ามาหาคุณเพราะว่าต้องการเรื่องเงินเขาเข้ามาหาคุณเพราะว่าเขาต้องการให้คุณช่วยเขาในเรื่องงานเขาอยากให้คุณอ่ะช่วยเขาในเรื่องงานเขาอยากให้คุณอ่ะช่วยเขาในเรื่องการเงินตัวเขาเนี่ยกล้าเปิดเผยว่าเขาคบกับคุณอยู่กับเพื่อนของเขาเช่นเวลาไปเที่ยวกันแล้วบังเอิญว่าเจอเพื่อนเขาก็จะบอกเออเนี่ยแฟนกูนะหรือเวลาไปเจอญาติผู้ใหญ่เดี๋ยวเขาบอกเออคนนี้แฟนผมนะคนคนนี้เขากล้าเปิดเผยตัวคุณให้พ่อแม่ญาติพี่น้องรู้จักหมดเลยแต่แม่งไม่มีความจริงใจซึ่งพ่อแม่ญาติพี่น้องของเขาอ่ะก็ไม่กล้าเสือกเรื่องของเขาเขาอาจจะพาคุณน่ะไปที่บ้านเขาเนี่ยแฟนนะนี่แฟนเอนะเออแล้วก็เขาก็จะทำให้คุณเห็นว่าเขาเนี่ยรักคุณจริงใจอ่ะคุณอยากแต่งงานอ่ะคุณแต่ลึกๆแล้วอ่ะคนคนนี้เป็นมิจฉาชีพค่ะเขาต้องการปลอกลอกเงินคุณเขาเหมือนแวมไพร์เขาเหมือนนางแม่มดค่ะไม่ใช่คนดีหากเป็นผู้หญิงนะก็เป็นมิจฉาชีพตัวแม่เหมือนกันหลอกแต่งงานกับผู้ชายเนี่ยพอได้เงินสินสอดทองมั่นก็หอบค่าสินสอดทองมั่นหอบเงินหอบทองหนีไปกับผู้ชายคนอื่นเลยคนคนนี้เขาเป็นมิจฉาชีพจ้ะทีนี้เรามาดูกองที่ห้ากันนะคะจมน้ำตาย The Moon ว้าวนางสิงกับลูกแกะสองเหรียญแปดดาบสามถ้วยไสยศาสตร์เล่นของนอนร้องไห้ทุกคืนความอ่อนเยาว์และเซ็กซี่ Wheel of Fortune มาดูว่าเขารักคุณไหมแบบเนี่ย Do you think about me มึงคิดยังไงกับกูมึงรักกูไหมได้ไพ่ The World ค่ะ The Worldเขารักคุณมากค่ะคนคนนี้รักคุณมากคนคนนี้เขารักคุณมากเขากล้าเปิดเผยเรื่องของคุณให้เพื่อนๆเขารู้ค่ะเขาจะเล่าเรื่องคุณอะให้เพื่อนเขารู้อะว่าเนี่ยกูมีเมียแล้วนะผู้ชายคนนี้เขาเป็นคนพวกเล่นคุณไสยมนต์ดำนะเนี่ยเขาเป็นคนเล่นของนะเนี่ยกำลังเป็นแม่มดทำพิธีเลยอ่ะเขาชอบผู้หญิงอยู่สองคนผู้หญิงคนนี้รักผู้ชายอยู่สองคนผู้หญิงคนนี้รักผู้ชายอยู่สองคนหรือผู้ชายคนนี้รักผู้หญิงอยู่สองคนผู้ชายคนนี้รักต่างวัยเนี่ยรักต่างวัยสิงโตหลงรักลูกแกะนางสิงโตหลงรักลูกแกะเขาเรียกรักต่างวัยนี่คือเดอะมูนค่ะเขามีเรื่องปิดบังคุณเยอะนะคนคนนี้เขามีเรื่องปิดบังคุณเยอะแต่เดอะมูนอะเดอะมูนก็หมายถึงไสยศาสตร์ด้วยคนคนนี้เขาคิดถึงคุณมากเลยนะในสายตาของเขาเนี่ยคุณเป็นผู้หญิงที่สวยเซ็กซี่ขาวสวยเซ็กซี่อ่อนเยาว์หรือไม่คุณก็เป็นผู้ชายที่หน้าตาเป็นผู้ชายที่หน้าเด็กมาก
เป็นผู้หญิงที่หน้าเด็กมากเป็นผู้ชายที่หน้าเด็กมากในความรู้สึกของเขาเนี่ยคุณเนี่ยโคตรจะหน้าเด็กเลยอะเขาอยากจะพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณนะเขาต้องการที่จะพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณอะถ้าถามว่าเขารักคุณไหมเขารักคุณค่ะถ้าถามว่าเขารักไหมคำตอบก็คือรักถ้าทะเลาะกันเนี่ยเขาอยากจะคืนดีด้วยนะถ้าคุณกับเขาทะเลาะเลิกคบหากันไปถ้ามีการทะเลาะแล้วก็เลิกคบหากันไปแล้วเขาก็จะมาคืนดีกับคุณแหละค่ะเพราะว่าเขารักคุณค่ะทีนี้เรามาดูกองที่6กันนะคะเรามาดูกันว่าคนคนนี้ถ้าคบคุณถ้าคบกับคุณแล้วเขากล้าเปิดเผยไหม6เหรียญโอ้9เหรียญกล้าค่ะกล้าจ้า3เหรียญ1ถ้วยเขาชอบคุณตั้งแต่ครั้งแรกที่เจอก้าวไม้แล้วเขาก็หวงคุณมากถ้าคบหากันถ้ามีการคบหากันคนคนนี้เขากล้าเปิดเผยตัวคุณให้ญาติพี่น้องเขารู้จักว่าเนี่ยคนนี้เป็นแฟนผมคนนี้เป็นแฟนหนูนะคะพ่อขาคือถ้ามีการคบหากันเนี่ยตัวเขาอ่ะจะกล้าเปิดเผยแต่คนคนนี้เหมือนเข้ามาเพราะว่าเขาอยากได้เงินคุณด้วยนะเหมือนเขาชอบขอเงินคุณอ่ะเนี่ยเขาแบมือตลอดเวลาเลยอ่ะเขาจะแบมือเงินมันนี่2,000 3,000 4,000 5,000 10,000เอาหมด200ก็เอาเขาคบคุณเนี่ยเพราะเขาหวังให้คุณเนี่ยมาเป็นผู้อุปการะทางด้านการเงินเขาอยากให้คุณน่ะเลี้ยงดูแต่มันก็มีคนห้ามเหมือนกันนะมันก็มีคนห้ามเหมือนกันนะว่าเออบางทีอ่ะผู้ชายคนเนี้ยเขาอาจจะไม่ใช่คนดีก็ได้นะแต่คุณน่ะก็ไม่ฟังอ่ะคุณน่ะเป็นคนที่ขี้หึงมากคุณมั่นใจว่าเออแบบเหมือนคุณน่ะไม่ค่อยฟังใครอ่ะเออถ้าฉันชอบใครฉันเลี้ยงได้อะไรแบบเนี้ยคือคุณจะเป็นคนนิสัยแบบนี้นะว่าถ้าฉันชอบใครฉันเลี้ยงดูเขาได้ถึงเขาจะเข้ามาเพื่อหวังเงินทองจากฉันแต่ถ้าฉันรักเขาฉันก็เลี้ยงดูได้คือคุณรู้ว่าผู้ชายคนนี้เข้ามาหาคุณเพราะจะเอาเงินคุณแต่คุณไม่แคร์เพราะคุณรักเขาถ้าคุณรักเขาคุณก็ไม่แคร์ต่อให้เขาเข้ามาหาคุณเพราะต้องการเงินคุณก็ไม่แคร์เพราะคุณรักเขาทีนี้เรามาดูนะคะว่าความสัมพันธ์นะคะจะเป็นยังไงความสัมพันธ์ไพ่แม่มดค่ะคุยนอบครอบ9ถ้วยทีนี้เรามาดูจากไพ่กันนะคะว่าคนคนนี้เขารักคุณไหมรักต่างวัยค่ะรักค่ะคนคนนี้เขารักคุณค่ะแต่เป็นความรักต่างวัยเขารู้สึกว่าคุณเนี่ยชอบทำตัวเป็นจอมบงการอ่ะคุณอ่ะจับเขามัดคุณอ่ะทำตัวเป็นจอมบงการเจ้ากี้เจ้าการวุ่นวายไปซะทุกเรื่องอันนี้คือเจ้าหญิงนะคะกับเจ้าชายกบเจ้าชายกบเนี่ยต้องการถอนคำสาปโดยการจุมพิษกับเจ้าหญิงค่ะก็คือเป็นการต้องการให้ผู้หญิงคนนี้ช่วยถอนคำสาปให้ตัวเองเหมือนเจ้าชายกบเนี่ยก็ต้องการความรักจากเจ้าหญิงอยู่แล้วถ้าเจ้าหญิงกบเนี่ยยอมจุมพิษเนี่ยก็จะถอนคำสาปให้เขาได้ส่วนอันนี้เป็นไพ่แม่มดค่ะหรือหนึ่งดาบก็เป็นความรักที่แบบคือต้องการเอาชนะต้องการผลประโยชน์ต้องการเงินต้องการตัวด้วยเป็นความรักแบบเด็กๆข้อคนที่เลือกไพ่ทีมที่6เนี่ยเอ๋มองว่าเป็นความรักต่างวัยค่ะก็สำหรับคลิปนี้ก็จบลงแล้วนะคะ